คุณผู้ชมจะเข้านอนเนี่ยเราก็เติมอาหารสมองกันกันนิดนึงจะได้นอนหลับฝันดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันกันเรื่องอะไรเราจะเราจะเอาเรื่องอะไรมาใช้เวลาอย่างคุ้มค่าก่อนนอนของคุณผู้ชมเราจะคุยกันเรื่องอะไรครับก็คือว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนพายใช่ปะที่เฉลิมฉลองของโซนวอลเลี่ออใช่ไหมครับเออซึ่งเดือนมิถุนายนี้พูดถึงเรื่อง L G B T กันหมดเลยแล้วก่อนได้ถึงเดือนพายเนี่ยมันมีงานที่เราสนใจมากคือเมดกาล่า เปออรร็นการ่าก็คืองานเปิดตัวเทศกาลแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่อพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันที่ที่นิวยอร์กซึ่งงานนี้ทุกปีเขาจะจัดคืนวันจันทร์ของเดือนพฤษภาคมแล้วมันจะมีเทศกาลที่เหมือนแบบพูดถึงเรื่องแฟชั่น,นปรากฏว่าปีนี้เนี่ยพูดโดยมีแคมเปญไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะมีธีมหนึ่งที่พูดถึงเรื่องแฟชั่นก็คือแคมรู้จักแคมป์ป่ะ อ๋อแคมก็คือสถานที่ที่คนมารวมตัวกันแล้วก็เล่นลูกเสือไม่ใช่เป็นดึกแล้วแหละแคมหมายถึงอะไรหมายถึงการแต่งกายข้ามเพศเท่านั้นหรือเปล่าคือแคมเนี่ยทุกคนก็งงมากนะว่ามันแปลว่าอะไรมันเป็นเหมือนแบบเป็นสิ่งใหม่ในวงการแฟชั่นความจริงมันไม่ใหม่หรอกแต่ว่าคนในวงการแฟชั่นเขาลืมเลือนคานี้ไปแล้วนะครับอย่างเช่นแอนนาวินชัวร์เขาก็งงแปลว่าอะไรวะรวมไปถึงคนที่ไปร่วมงานในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้แต่งเป็นตีมแคมเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะแต่งอะไรกันก็เลยงงไปเลยไปศึกษาซึ่ง ตัวแคมเองเนี่ยด้วยเทศกาลเขาตั้งใจจะต้องพูดถึงเรื่องคาว่าแคมมันคืออะไรเขาก็ไายาวไปเลยว่าแคมมันพูดถึงเรื่องการแต่งกายข้ามเพศการที่ไม่อยู่ในกรอบของความเป็นชายหรือเป็นหญิงเท่านั้นที่ผู้ชายจะใส่ชุดผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงใส่ชุดผู้ชายก็ได้เบรอร์เส้นแบ่งระหว่างเจนเดอร์ที่เป็นเบนารีนะครับแล้วก็เพื่อให้เห็นว่าเนี่ยไม่ว่าใครจะแต่งตัวยังไงก็ได้หรือ,อออกแบบชุดแบบไหนก็ได้ก็จะในงานเมดการ่าก็จะมีศิล,ลปินดารา ผู้ชายที่ใส่ชุดผู้หญิงไ uh huh. ปร่วมงานก็เป็นข่าวคือโคมืคอฮาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเออซึ่งเราก็เออมันก็น่าสนใจดีเนาะแล้วก็ในงานของเทศกาลนี่ก็คืองานเ,าเทศกาลเขาชื่อว่าแคมโนสออนแฟชั่นซึ่ง เป็นคำที่นำมาจากบทความของซูซานซอนเทชนะครับในปี1 9ึ4งที่พูดถึงเรื่องความหมายของแคมเป็นยังไงซึ่งไอ้คำว่าแคมเนี่ยมันก็มียาวนานมาตั้งแต่1671แล้วเงี้ยที่มันอมโอเคแคมป์อ่ประวัติศาสตร์ในรุติศาสตร์ของแคมมันก็ยาวไปถึงที่พูดถึงเรื่องในใช้ในเรื่องของเพลงเรื่องของการแสดงละครเวทีบ้างมีการพูดถึงในฐานนะเป็นเรื่องของความคุ้มเครือทางเพศแล้วก็เป็นโขดหนึ่งของ L G B T ในในช่วงปี ศตวรรษที่ส9อย่างเงี้ยเออมันก็เป็นเรื่องของแคมมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมควเร์วัฒนธรรมโฮมเซ็กชวลไปตั้งแต่สมัยไหนแล้วอย่างเงี้ยเออเพิ่งมาพูดถึงในเรื่องของแฟชั่นก็ในศตวรรษที่20อืมนี่เข้าใจผิดมาตลอดว่าหรืวเป็นคําที่แบบเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ปลายศตวรรษที่20ซึ่งไม่ใช่เนาะไม่ใช่เกิดมานานมากแล้วเนาะแต่ความหมายมันก็เปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยแต่ยุคสมัยเนาะวัฒนธรรมของของของคุเอร์อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไไม่่แปกวว้เพราาะ สไตลิสตหรือว่าศิลปินหลายคนที่ไปร่วมงานก็งง,งว่าต้องมันมัน,มนคืออะไรเออใช่<ม>ซึ่งเราก็เห็นว่าอุ้ยมันน่าตื่นเต้นจังเลยแคมแล้วก็ในเทศกาลเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ LGBT แล้วก็แต่มันก็เป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักว่ะพูดถึงเรื่องย้อนไปกรีกโรมัน oh. พูดเป็นเรื่องของแบบว่าแคมโบโบ,บ,บ,บไอเดียลที่ฟิกเกอร์ที่สง่างามสมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ย ของของนิยามของคำว่าแคมเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเป็นกรีใช่ไหมเออเป็นกรีกโรมันก็คือเป็นรูปปั้นของฮารดิอนุสที่อยู่ในประกนนารน้ำกรีกที่เป็นเป็นแฟนของกษัตริย์คนหนึ่งที่เป็นเกย์เหมือนกันเป็นแบบโปโมชั่เหมือนกันดีกว่าไม่ใช่คำว่าเกย์เนาะออใช่แล้วก็พูดถึงเรื่องแฟชั่นข้ามเพศนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอืมจริงจริงสิ่งที่พี่ปกป้องพูดถึงเกี่ยวกับงานเมกาลาเนี่ยทำให้อยากจะชวนคุยเกี่ยวกับบทความชิ้นหนึ่งที่ไปเจอมานะครับจากเว็บไซต์ Daily J. Store นะครับ mm hmm. ชื่อบทความนี้มีชื่อว่า Defying the Gender Binary in the 1930s นะครับ mm hmm. เขียนโดยลิเวียเกอร์ชอนนะครับในในเดือนเมษายนปีนี้ี่แหละ oh. งานงานเขียนชิ้นนี้เนี่ยเป็นบทความสัน้น mm hmm. เขาพูดถึงนักวิชาการคนหนึ่งส mm ั hmm. ้นมากเลยแหละ mm hmm. นักวิชาการคนหนึ่งมีชื่อว่า a l ลิสันมิ l เลอคือ a l ลิสันมิ l เลอเนี่ยไปค้นพบอาร์คีฟชุดหนึ่ง mm hmm. ของนักจิตวิทยาสายบําบัต ผู้มีชื่อว่าแอกเนสแลนดิสนะครับแอกเนสแลนดิสเนี่ยชื่อเนี่ยแทบไม่เคยปรากฏโด่งดังมาก่อนเลยอะ่ะแต่ในเอกสารที่เป็นอาร์คีฟของแลนดิสชุดนี้เนี่ยที่มิลเลอร์ไปเจออะ่ะม,มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าสมัยก่อนก็คือในช่วงเวลาที่ทจะพูดถึงก็คือในยุคทศวรรษที่1930เนี่ยม,มันมีผู้หญิงจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนคนไข,ข้ของของแลนดิสไอดีนติฟายหรือระบุตัว,ต,วตัวเองเลยนะ ด้วยการใช้คําว่าทอมบอยส์ผู้หญิงเหล่านี้ไม่ใช่แค่ว่าไม่ใส่กระโปรงอีกต่อไปหันมาใส่กางเกงเท่านั้นมันไปมากกว่าแค่การแต่งกายใะด้วยซ้ำนะครับมันมากกว่าแค่ลุกขึ้นมาตัดผมสั้นใส่กางเกงขายาวใส่กางเกงขาสั้นออกไปในที่สาธารณะพูดจาเห้าหานอะไรเงี้ยมันมันเป็นมากกว่าแค่การแต่งกายแต่มันมากไปจนถึงขั้นว่าคือ archive ชุดนี้ของแลนดิสเน่ ด้วยความที่ว่ามันเป็นสายจิตตวิทยาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีข้อมูลมากมายที่อธิบายเรื่องของการเล่าตัวตนเนาะหรือว่าเรียกว่าอะไรเป็นการสัมภาษณ์เพื่อเข้าใจไลฟ์เนอร์ทีฟของของของคนไข้แต่ละคนอย่างเงี้ยครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีที่มาที่ไปแตกต่างกันไปแต่โดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่อาใครนั้นนำเสนอก็คือว่าดูเหมือนว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ย มไม่ใช่แค่แต่งกายเป็นงานๆงานแล้วจบกันเพียงแต่ว่าการแต่งกายเนี่ยมันเป็นผลมาจากตัวตนที่อยู่ภายในที่ต้องการจะประทุออกมามให้สังคมเนี่ยได้รับการรับรู้ว่า ข้างในรู้สึกยังไงเป็นอะไรจึงอยากแต่งตัวแบบนี้เพียงแต่ว่าการเป็นทอมบอยเนี่ยใน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 บทความชิ้นนี้เนี่ยที่แลนดิสพยายามจะสื่อเนี่ยมันก็มีความประนีประนอมกับสังคมด้วยก็จะมีผู้หญิงจํานวนหนึ่งที่เป็นคนไข้เนี่ยก็แปลว่าแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็พยายามเพอร์ฟอร์มความเป็นแบบแมสคิวลินิตี้เนี่ยในชีวิตประจำวันมากพอสมควรหรือแม้กระทั่งบนเตียงก็ตามกับสามีใช่ครับอ๋อเหรอคือเราเข้าใจว่าทอมบอยเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมแฟชั่น ยุคนึงเหมือนกันในตั้งแต่1 9 2 0งเกาใช่ปะซึ่งมันก็เป็นที่นิยมที่ผู้หญิงจะแต่งตัวผู้ชายผมสั้นนุ่งกางเกงขาสั้นหรืออะไรแบบนี้เนี่ยแต่ว่าจะเป็นนิยามแบบผู้ชายแบบผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายแบบมีมัสคูลินสูงแต่เป็นผู้ชายแบบเป็นบอยอ่ะเป็นแบบบอยบ <boy boy S 1> อยคำว่าท <boy S 1> อมบอยเนี่ยเอาไว้ใช้กับบุคคลที่มีเพศสรีระเป็นชายตั้งแต่กําเนิดเท่านั้นเหรอครับคือคือคือ,ค,อ,ค,อคือเหมือนทอมบอยเป็นการนิยามว่าคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีความ<อ>แบบเป็นผ ก็ยังเป็นความเกนแก้เหมือนแบบที่คุณยังกล้าให้สุด้เออยังกล้าสุขความผู้ใหญ่โตเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้กับบุคคลที่มีเพศศรีระเป็นหญิงตั้งแต่กําเนิดแต่แค่มีการแสดงออกเนี่ยมีความแบบน่ารักปนๆกับความเป็นลูกสาวกํานันอชออั้ยปืนต้นมาม่วอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถือพกหนังสติกยิงไปทั่วอย่างเงี้ยใช่มั้มีความห้าวแต่ในขณะเดียวกันก็น่ารักน่าอินดูอนั่นแหละมันก็กลายเป็นความดึงดูดทางเพศเชิงแฟชั่นไปแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะถูกปลูกฝังหรือว่า มันมีความแรงผลักดันเหมือนแบบมีลิบบิดบางอย่างในในใน,ในสภาวะทางจิตวิเคราะห์ของเขาด้วยไงเก็เป็นความรู้ใหม่เว้ยแต่เราก็สังเกตว่าสรุปแล้วเนี่ยการที่เราไม่กัะท่งแคมป์หรือว่าการนิยามทอมบอรเนี่ยมันเป็นการอยู่ภายใต้โครงสร้างแบบไบนารีหรือเปล่าที่ผู้หญิงใส่กระโปรงผู้ชายใสยก่กางเกงแต่ถ้าคุณต้องการจะเบลอสิ่งนี้คุณก็แค่หยิบเครื่องแต่งกายมาสลับกันแล้วจัดอีเวนต์หนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นในเมกาลาหรือว่าในเทศกาลที่แบบสุดท้ายแล้วเนี่ย เราก็กําลังจะรักษาสถานภาพของโครงสร้างอย่างนั้นให้มันมั่นคงอยู่หรือเปล่ารสร้างเสถียรภาพให้มันหรือเปล่าแล้วก็พยายามจะแค่เป็นอีเวนต์เล็กๆหรือมีกิมมิกในงานให้ให้รู้สึกว่าเรายอมรับความหลากหลายทางเพศหรือว่าเราสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงเลยอย่างเงี้ยโดยโดยผ่านเครื่องแบบยูนิฟอร์มความเป็นเพศระหว่างกางเกงกับกระโปรงเงี้ยเออ จริงๆสิ่งที่พี่ปกป้องพูดเนี่ยเห็นด้วยมากๆเลยคือจริงๆบ,บทความชิ้นนี้เนี่ยเขาสรุปด้วยการบอกว่าข้อเสนอของแลนดิสเนี่ยง่ายมากคือแลนดิสพยายามจะอธิบายว่าทุกๆคนเนี่ยต่างก็มีความเป็นหญิงนิดนึงความเป็นชายนิดนึงคือไม่ว่าคุณเกิดมามีเพศสรีระแบบใดคุณมีเพศภาวะหลายๆแบบอยู่ในร่างเดียวกันทั้งสิน้นแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเห็นด้วยกับพี่ปกป้องแล้วรู้สึกว่าบทความนี้ยังคงติดกรอบ binary opposition อยู่กล่าวคือถ้าเป็นหญิงคุณอยาก ไปให้ไกลกว่าเดิมเนะี่ยคุณต้อง cross dressing ไปแต่งตัวเป็นผู้ชายกลายเป็นว่ากล่องทางเพศภาวะสุดท้ายมันก็มีแค่สองกลุ่มสองกล่องคือชายกับหญิงเท่าเดิมอยู่ดีซึ่งรู้สึกว่าบทความนีย้ยังไปไม่ไกลย,ยังไปไม่สุดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเรามาคุยกันต่อว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะก้าวข้ามคู่ตรงข้ามเรื่องการแต่งกายได้อย่างไรพักกันสักครู่ครับถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่ซื้อที่ปัะชาไทยสโตนะโอเคครับกลับมาพบกันต่อในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับเมื่อกี้เราคุยกันค้างไว้เรื่องของค้างเลยเนี่ยค้างเลยนะเรื่องของการแต่งกายข้ามเพศแต่ว่ามันยังคงติดกรอบแบบคู่ตรงข้ามอยู่แล้วมาคุยกันถึงความเป็นไปได้อื่นๆกันดีกว่า ทันทีที่พูดถึงเรื่องข้ามเพศปุ๊บเนี่ยการแต่งกายข้ามเพศมันแปลว่าแสดงว่ามันมีกรอบของเพศอยู่แล้วให้เราต้องข้ามไปข้ามมาแต่แทนที่เราจะเบลอรหรือทลายกรอบมันอะไรอย่างเงี้ยสลับเรารนะเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างเช่นเหมือนแบบก็เป็นที่ฮือฮาว่าอุ้ยดาราผู้ชายใส่เดรสผู้หญิงบ้างออกงานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบนี่คือความเท่าเทียมแล้วหรือว่าการยมอมรับความหลากหลายทางเพศแล้วเช่นเดียวกันที่ไต้หวันที่ผ่านมามันก็ม,มีมีเหมือนแบบให้นักเรียนนักศึกษาชายใส่กระโปรงว่าใส่ชุดยูนิฟอร์มผู้หญิงเพื่อแบบ พื่อแบบว่าเดินไปรอบๆโรงเรียนแล้วก็มาหาวิทยาลัยไต้หวันด้วยนะาทยายแห่งชาติไต้หวันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้เป็นนโยบายของโรงเรียนเลยที่ต้องการจะให้ยุติการแบ่งแยกทางเพศแล้วก็ให้เคารพความหลากหลายทางเพศความแตกต่างกันโดยการให้เด็กผู้ชายนักศึกษาชายสมัครใจนุ่งกระโปรงกันนะครับซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยก็โดนโจมตีเยอะเหมือนกันจากกระแส <ừ> สังคม <ừ> แล้วก็รัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็มีพวกสิทธิ์เก่าที่เป็น ท,ที่ที่ทำงานด้านต่างๆอย่างเช่นเป็นนักกฎหมายเป็นอะไรเหล่านี้เนี่ยเขาก็มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยแล้วก็เห็นดีเห็นงามด้วยซึ่งมันก็น่าสนใจตรงที่โรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนแบบมันเป็นการที่บอกว่าการข้ามเพศหรือว่าการเบลอความแตกต่างทางเพศเนี่ยผ่านเครื่องแต่งกายขณะที่บางโรงเรียนอาจจะบอกว่าอา่าเราใส่ชุด p r i v a t ได้นะแต่เราก็ยังต่อต้านครูที่เป็นกระเทยอ,อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออ,อมันก็<ำ>แบบมันก็มีความย้อนแย้งกันเกิดขึ้นแต่ว่าที่ไต้หวันมันน่าสนใจตรงที่ การให้นักเรียนผู้ชายใส่กระโปรงมาเรียนบ้านโดยสมัครใจอย่างเงี้ยเพื่อต้องการจะเบลอเราคิดว่ามันมันช่วยได้หรอวะเราไม่เข้าใจกับการที่เหมือนแบบว่าถ้าคุณผู้ชายใส่กระโปรงแล้วคุณยอมรับความหลากหลายเพศแล้วหรือว่าคุณเชื่อว่าผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันแล้วอะไรเหล่านี้ไงสิ่งที่พี่ปกป้องกำลังพูดอยู่อะทาให้อามนึกถึงข้อเสนออันหนึ่งเป็นข้อเสนอเล็กเนาะของจูดิตบัตเลอร์นะครับเป็นนักทฤษฎีเควียร์คนสําคัญชาวอเมริกันเขาเคยพยายามจะเปรียบเทียบว่าเฮ้ย Performativity หรือปฏิบัติการการแสดงนะมันมีความหมายต่างกันมากเลยกับคำว่า Performance หรือว่าการการแสดงอะตรงที่ว่าแบบใน,ในกรณีเนี้ยตัวตนคุณไม่ได้ถูก Adjust หรือว่าถูกประกอบสร้างขึ้นมาในการจะข้ามเพศอะตัวตนข้างในคุณยังเป็นอ,อันเดิมอยู่สิ่งที่เปลี่ยนเป็นเพียงฉากหน้าก็คือการออออแต่งกายภายนอกเท่านั้นออออคุณจึงแค่ p e r f o r อะไม่ได้ p e r f o r m a t i v e อ,อเออพราะอย่างเป็นโครงการ โครงกลางใช่เป็นนางบอกใช้เาว่านางบอกใช้เขาโปรเจกต์ป่ะโปรเจกต์ซึ่งซึ่งมันก็ใช่แล้วก็ขนาะเดียวกันเนี่ยกรอบทางเรื่องเพศเนี่ยมันมีแค่สองอย่างให้เลือกเชวหรอขนาดเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นเท่านันอันนี้คือสเราสึกว่าตั้งคําถามนะว่าแบบมันเป็นไปได้หรอแบบการที่แต่งตัวข้ามเพศไปมาเพื่อที่จะเบอร์แทนที่เราจะไปให้ความหมายใหม่กับกระโปรงหรือว่าชุดผู้หญิงหรือชุดชายหรือว่าชุดเสื้อผ้าอะไรให้มันแบบไม่มีเพศเราไม่ไปเจนเดอร์ เสื้อผ้าหน้าผมรื่นไหมก็ทั้งกางเกงทุกวันนี้ถ้าที่ไปสอบถามคนรอบตัวว่าทําไมทุกวันนี้ใส่กางเกงมาทํางานอันนี้ถามบรรดาเพื่อนร่วมงานแล้วก็คนรู้จักที่เป็นผู้หญิงเนาะเขาก็ให้เหตุผลว่าทุกวันนี้เขาไม่ได้มองว่ากางเกงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชายอีกต่อไปแล้วว่ะเหตุผลที่ให้คือเป็นเรื่องความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันเป็นหลักทั้งนั้นเลยอ่ะมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะแบบก้าวข้ามเรื่องการแต่งกายข้ามเพศไปเป็นอีกกล่องหนึ่งเท่านั้นไปสู่การแต่งกายใดๆก็ได้ที่มันจะไม่ต้องแบบ ไม่ต้องจํากัดอยู่ในกล่องใดกล่องหนึ่งขณะที่กระโปรงก็ยังเป็นสัญญาของผู้หญิงอยู่แต่ว่ายังไม่ถูกนิยามความหมายใหม่ว่าไม่ว่าเพศใดก็ได้แต่มันก็มีคนพูดเหมือนกันที่อะผู้ชายสกอตแลนด์ยังใส่กระโปรงเลยค,คือเป็นคนละเรื่องกันนะอันนั้นสำหรับเราอะคือคือบโอเคเป็นเรื่องของวัฒนธรรมในการแต่งกายที่เขาจะนิยามว่าเพศไหนแต่งอะไรเพศไหนแต่งอะไรแล้วในรูปแบบนั้นมันก็ลักษณะเหมือนกระโปรงที่สากลเขาใส่กันซึ่ง มันก็ทําให้เห็นได้ว่าความเป็นเพศมันแต่ละบริบททางสังคมมันแตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกระโปรงก็ยังถูกให้สัญญาอย่างสากลว่าเป็นสัญญาของผู้หญิงอยู่ด้วยเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ขณะเดียวกันเอการที่เป็นกระโปรงของผู้หญิงเนี่ยมันก็จะสร้างความแตกต่างอย่างเช่นถ้าผู้หญิงใส่ชุดผู้ชายครับชุดแบบสูรผู้ชายอย่างเงี้ยอ่ะก็จะมองผู้หญิงเท่จังเลยเป็นผู้หญิงที่ดูดูแมนเออใช้เขาแมนเลยแถ้ยได้เป็นผู้ชายใส่กระโปรงชุดแบบผู้หญิง ก็จะรู้สึกว่าผู้ชายนี้ดูอ,อดิสเลทใช่ไหมออหรือว่าดูแย่จังดูมไม่ดีเลยเออไม่เหมาะสมเลยเออใช่ไหมไกลายเป็นว่าก็ยังมีเรื่องของขนาดเดียวกันมีการนิยามความเป็นเพศแล้วเนี่ยยังมีความแตกต่างความต่างทางคุณค่าและศักดิออ์ศรีในเพศด้วยอย่างเช่นชุดผู้หญิงชุดผู้ชายอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าแหมทําไมกาวไม่ถูกที่คันจังเลยการที่ให้เด็กผู้ชายใส่ชุดกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันมีข่าวที่สสของพักอนาคตใหม่ใช่ปะไปทําเรื่อง ขออนุญาตกอ,ออนุญาตอะไรวะเเข้าใจว่ามันเป็นโปรโตโคอลเนาะแล้วก็เป็นมีข้อกฎหมายรับรองเลยแหละว่าจะเข้าสภาได้ต้องแต่งกายแบบใดบ้างหรือว่าต้องแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างไรก็คือระบุชัดเจนเลยแหละก็เลยมีการทําเรื่องขออนุญาตว่าแบบใส่กระโปรงเข้าไป <ขอ S 1> ในสภาขอ,ขออนุญาตให้แต่งตัวตามเพศสภาพไม่ใช่เพศสีละครับแต่ว่าแต่ว่าทางกฎ ของเขามันมันกำหนดยังไงเราไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกัน<อ>แต่รู้สึกว่าตัวเอกสารที่ว่าเนี่ยตามตามตามความเข้าใจคือมันมันไม่ได้ไม่ได้ถูก adjust หรือว่าถูกแบบ a m e n ให้มันก้าวทันโลกอะ่ะคือทุกวันนี้คือเหมือนว่าเอกสารมันไม่ได้รองรับการจะมีสสที่เป็นคนข้ามเพศอะ่ะเ,เพราะฉะนั้นการมีสสคนเ,เป็นคนข้ามเพศนี่มันเหมือนเป็นการแบบถ้าจะไม่ใช่แค่การ เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีมาก่อนแต่หมายความว่าการเข้าการเข้าไปในพื้นที่ทางการเมืองของสสข้ามเพศเนี่ยกำลังสั่นคลอนมันทั้งระบบเลยไปในตัวเดียวกันแสดงว่าในโลกของสของโลกของสภา,าเองเนี่ยมันยังไม่ตามไม่ทันโลกภา,ายนอกสภา,ายอย่างเงี้ยหรอใช่ครับซึ่งเราก็งงว่าแบบอ้าวทำไมต้องขออนุญ,ญาตด้วยวะก็พวกคุณก็เป็นตัวแทนของประชาชนแล้วคุณยังต้องแบบไปขออนนีด้ยที่ไหนอีกในพื้นที่นั้นคุณคุณมีความสง่าในตัวของตัวคุณเองแล้วโดยไม่จําเป็นต้องขออนุญาต ใครที่จะแต่งอะไรก็ได้จริงๆคิดว่าความสง่าในระบอบประชาธิปไตยก็คือคุณได้รับการรับรองจากประชาชนอย่างชอบธรรมแล้วหรือยังนั่นแหละคือศักดิ์ศรีของการเป็นนักการเมืองใช่เพราะว่ามันมีคนด่าว่าพันธีที่แบบว่าพักอนาคตใหม่สสเขาขอเรื่องแต่งกายตามเพศภาพใช่ไหมแตมที่แบบจะแต่งตัวอะไรก็ได้ตามเพศของเขาอะไรเงี้ยมีคนด่าว่าทัดูการเทศะหน่อยมันเป็นพื้นที่ที่ทรงเกียรตินะทำไมคุณไปแต่งตัวข้ามเพศมันไม่ถูกต้องบอก ทำไมการแต่งกายข้ามเพศถูกทำให้กลายเป็นเรื่องไม่เหมาะสมตลอดอเวลาเลยอะไม่ว่าจะเคสนี้หรือว่าเคสแบบเป็นครูข้ามเพศ<อ>ที่แต่งกายเป็นผู้หญิง<อ>เข้าไปสมัครงานก็<อ>ถูกโจมตีว่าไม่เหมาะสมทั้งสิ้นคือ,อไม่ค่อยเข้าใจเซนส์เนี่ยว่าทำไมการแต่งกายข้ามเพศเป็นเรื่องไม่เหมาะสมใช่และการที่บอกว่าสภาทรงเกียรติมันก็จะมีเกียรติก็ต่อเมื่อตัวแทนของประชาชนเข้าไปไม่ใช่ใครไปช่วงชิงเขง้าพื้นที่เหล่านั้นด้วยซ้ำเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีคนด่าว่า อีพักนี้ทําไมถึงทําตัวอย่างนี้แล้วก็อย่างเช่นจุนเจิมยุคนเขาก็บอกว่าก็ไปด่าหัวหน้าพักแล้วก็ไล่ไปใส่กระโปรงก็กลายเป็นว่าตอนแรกเราก็สงสัยมาตลอดว่าการที่ผู้ชายใส่กระโปรงเป็นเรื่องแสดงความเท่าเทียมเป็นเรื่องที่แบบอาจจะไม่กาวไม่ถูกที่คานแต่ทันทีที่มองในประเทศไทยทันทีที่มองคนที่เหมือนแบบอันได้รับการยอมรับทางสังคมสูง,สงๆอย่างอย่างจุนเจิมอย่างเงี้ยเขาจุนเจิมหรือจุนละเจิมก็ไม่รู้นะซึ่งแล้วก็เอ๊ะสำนึกแบบนี้แล้วกลับ อาจจะต้องกลับมานั่งคุยกันอีกว่านิยามความหมายของความเป็นชายความเป็นหญิงความเท่าเทียมทางเพศคืออะไรและการที่จะไปโจมตีคนด้วยการไล่ไปใส่กระโปรงเนี่ยมันถูกกลายเป็นคําด่าเนี่ยก็แสดงว่าสภาวะของความเป็นผู้หญิงสภาวะของกระโปรงเนี่ยมันเป็นการดีเกรดคนหรอในในความหมายของความเป็นหญิงอย่างเงี้ยครับเออจริงๆสังคมไทยนี่ก็เป็นมานานแลวเนาะการไล่ให้ไปใส่กระโปรงไปไปใส่ผ้าถุงผู้หญิงไปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือ เราแทบไม่ได้ยินว่าไปใส่กางเกงไปเป็นคําด่าหรือแทบไม่เคยไ,ได้ยินเนาะอหน้าตัวผู้อย่างนี้ใช่ไหมาการกว่าสังคมไทยก็เป็นอีกสังคมหนึ่งเนาะที่ไทยที่สุดไม่ว่าเราจะพูดว่าเราส่งเสริมความเท่าออเทียม,มทุกวันนี้เราเท่าออเทียมกันแล้วน,นี่นั่นอย่างไรก็ตามนะสุดท้ายแล้วมันยังคงหลงเหลือร่องรอยของความไม่เท่าเทียมที่ยังคงกดให้ผู้หญิงและความเป็นหญิงเนี่ยอยู่ในการจัดช่วงชั้นทางสังคมในระดับที่ต่ํากว่าผู้ชายและความเป็นชายอยู่เสมอซึ่งเนี่ยน่าเศร้า คือปากเราก็พูดอยู่ทุกวันมาเท่าเทียมแล้วเท่าเทียมแล้วแต่ในทางปฏิบัติหรือไอ้เวลาเราด่ากันหรืออะไรก็ตาม <c oughs> เรายังก้าวไม่ผลเลยอ่ะเออซึ่งเราก็คิดว่าตายหาแล้วขนาดเราเข้าไปถึงเรื่องแคมป์กันแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยนิยามความหมายแล้วก็เป็นสถาบันแฟชั่นที่ใหญ่มากของระดับประเทศระดับโลกเนี่ยกลับมาประเทศที่เหลือของโลกนี้อย่างประเทศไทยแบบว่า <laughs> โอ้ตายแล้วยังมีการไล่คนไปใส่กระโปรงอยู่อะไรอย่างนี้หรือว่าไปด่าคนหน้าตัวเมียหรือว่าแม้กระทั่งบอกว่า กระจูหรือกระเจียวอะไรเงี้ยคุณค่าความหมายของจูก็ใหญ่เล็กแตกต่างกันก็คุณค่าก็แตกต่างกันไปนด้วยในความเป็นชายในความสังศีความเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่าโอ้น่าเศร้าอยู่แล้วกอ็อาจจะต้องเคลื่อนไหวกันต่อไปมันก็สะท้อนถึงถึงโครงสร้างสังคมที่ยังดำรงอยู่ในเรื่องของเซ็กซี่หรอหรือว่าฟาโลฟาโลเซนตริกหรอหรืออะไรก็ตามเหล่านี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าในโลกที่เขาพูดถึงเรื่องแคมป์พูดถึงเรื่องซึ่งไต้ ไต้หวันก็ยอมรับเรื่องกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันแล้วใช่ไหมละ่ะออกมาเป็นกฎหมายแล้วเหล่านี้เนี่ยเพศไทยก็ยังต้องตามเขาอยู่แล้วก็เรียนรู้กันไปแต่ว่าก็ต้องมีความหวังเนาะจริงๆข่าวเรื่องนี้ออรู้สึกว่ายังมีแงด่ดียังมีแสงสว่างให้เห็นนั่นก็คือว่า<อ>จากที่เห็นในโซเชียลมีเดียคนรุ่นใหม่จํานวนมากไม่เห็นด้วย กับโพสต์ที่มีการบอกว่าไล่ให้ธนาธรไปใส่กระโปรงไปอะไรอย่างนี้นครับกลายเป็นว่าวัยรุ่นส่วนมากเนี่ยไม่เห็นด้วยซึ่งโดยส่วนตัวรู้สึกว่าเนี่ยแหละคืออนาคตที่เราหวังได้คืออนาคตของการจะสร้างความเท่าเทียมให่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้นะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นว่ายังไงกับเรื่องนี้คิดว่าการแต่งกายข้ามเพศเนี่ยมันสามารถเป็นเครื่องมือของการเอาชนะความไม่เท่าเทียมทางเพศโดยสาเร็จร,รูปหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ได้ยังไงนะครับข้ามเพศสรีร,ระนะแต่งกานกใช่กข้าม,มเพศสรีสระ,ะเราจะเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเราจะก้าวข้ามไปสู่จุดใดน,นะครับสามารถ leave comment หรือว่าแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับทั้งในช่องทางของ Facebook page ของประชาไทยหรือในช่อง comment ของ YouTube ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้กับรายการมหเหตุประเภทไทยด้วยวันนี้ผม ตามตินภพแล้วก็พี่ปกป้องนะครับอขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย